สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของคุยเบาๆข่าวเย็นๆนะคะประจำวันนี้วันพุธที่25มีนาคม2563นะคะอยู่กับพี่ปานสัสสิธรกุวังคดีโลกแล้วก็จักรกริติยาสินทุกอรวรรณวันนี้มา2คนแล้วก็เว้นระยะห่างด้วย1เมตรประมาณ1เมตรได้ไหมมีที่นั่งมากขึ้นวันนี้ณรงค์ไม่อยู่นะคุณณรงค์เขาขออนุญาตวันนึงนะคะมีธุระหูเปิดดังมาเลยนะก็ขออนุญาตมีธุระ1วันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่กัน2คนนะกับสถานการณ์ที่วันนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยนำออกมาใช้เพื่อจะต่อสู้กับโควิด-19นะคะซึ่งนายกเนี่ยนะบอกเลยว่าท่านเนี่ยจะเข้ามาบัญชาการเองในทุกมิตินะอันนี้ก็มาจากคำแถลงของนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยถ้าท่านไหนเข้ามาชมกันแล้วก็คุยกันมาได้นะคะหลายๆท่านก็เอามีแจ้งเข้ามาเรื่องเผาด้วยนะคุณอำนาจเขาบอกว่ามีการเผานาที่แยกสมบัติบุรีถนน340หลังหมู่บ้านสุชาก็ไม่รู้จะพึ่งใครปีก่อนก็แจ้งอบต.ละหานปีนี้ก็เผาไม่เกรงใจว่าคนเนี่ยเขาหนีไวรัสเนี่ยนะมาอยู่บ้านแล้วจะยังไงเมื่อวานเที่ยงคืนก็เปิดแอร์ไม่ได้สูดควันเข้าไปจนหนักปอดวันนี้เผารอบ3นะคะค่ะ17นาฬิกาวันนี้เนี่ยนะก็เผาแล้วคาดว่าคืนนี้จะเผาอีกนะขอความช่วยเหลือด่วนนะคะทั้งเด็กกับคนแก่เนี่ยคนปกติยังหายใจยากเลยโอ้โหที่บ้านอ่ะก่อนหน้านี้เคยอยู่ในซอยเวลาประดุกเนาะข้างในลึกๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นซอยมันเป็นซอยใช่ป่ะยังคือมันเป็นซอยที่ใหญ่มากแล้วก็ทะลุออกไปได้หลายที่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยแหละสมบัติบุรีเนี่ยแหละแล้วข้างในเนี่ยมันมีหมู่บ้านสลับกับการทำเกษตรมีนาด้วยอ๋อค่ะค่ะนั่นแหละก็ถึงเวลาก็เผาใช่ไหมเขาก็เผาเสร็จก็โอ้โหขี้ท่งขี้เท่าอะไรก็กระจายมาก็เป็นปัญหาการทะเลาะกันระหว่างคนหมู่บ้านค่ะกับคนที่ยังทำเกษตรอยู่นะคะก็มีข้อทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องไปแจ้งผู้นำชุมชนไปแจ้งอบต.เข้ามาก็เคืองใจกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องแบบนี้ขึ้นเนาะในชุมชนจำเป็นจะต้องปรับจริงก็มีในหลายพื้นที่คือเขาก็คิดว่าอาจจะเขาเนี่ยอยู่มานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยเพิ่งเข้าไปอยู่แต่มันหมดยุคเผาแล้วไหมอ่ะน่าจะหมดแล้วอ่ะสิมันก็ยังจะควรจะทำวิธีอื่นนะนะค่ะทักทายหลายท่านนะคะได้รับความเดือดร้อนค่ะคุณประวัติเหรอคะคุณประวัติคุณลำพันธ์คุณก้อยนะคะแล้วก็คุณอรุณยุพาคุณพิวเหรอคะคุณทองสันคุณโรเบิร์ตคุณดาราภูนทวีนะคะบอกว่าหยุดยาวไม่มีกำหนดเปิดเมื่อไหร่คุณเดือนแก้วคุณบางบอยนะคะทีนี้เริ่มต้นเอาที่นายกกับการประกาศเมื่อล่าสุดนี้ช่วงสักประมาณ16นาฬิกา40นาทีใช่ไหม30กว่า40นาทีนะคะคือตลอดทั้งวันเนี่ยบอกว่าให้รอนายกรัฐมนตรีวันนี้จะน่าจะแถลงรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องของความชัดเจนเรื่องของพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด19นี่แหละนะคะแล้วก็วันนี้ท่านนายกก็แถลงสักประมาณไม่น่าจะเกินประมาณ20ประมาณ10นาทีก็คือมีนายกแถลงนะเหมือนกับการพูดถึงหลักการและเหตุผลนั่นแหละว่ามีความจำเป็นยังไงถึงจะต้องถ้าออกพอนำพรกฉุกเฉินเนี่ยมาใช้ในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 หลังจากนั้นก็เป็นการประกาศนะการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะแล้วก็สำทับมาด้วยท่านอาจารย์รองวิษณุเครืองามค่ะวันนี้ท่านอธิบายท่านเข้ามาอธิบายให้เข้าใจนะคะทีนี้โดยสาระเนี่ยของนายกเนี่ยโดยสรุปที่ดิฉันจดเนี่ยนะก็น่าจะเป็นการที่นายกเนี่ยบอกว่าคือณขณะนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะแล้วก็นายกเนี่ยจะเข้าไปบัญชาการเองในทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นด้านรักษาพยาบาลด้านการเยียวยาฟื้นฟูเรื่องของผลกระทบค่ะท่านจะเป็นผู้นำในภารกิจนะฮะต่างๆแล้วก็ท่านจะรายงานตรงต่อประชาชนคือฟังท่านคนเดียวค่ะก็คือจะมีการแถลงทุกๆวันใช่นะคะแล้วก็ใช้อำนาจพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือท่านก็อธิบายว่าทั้งหมดเนี่ยคือบูรณาการการทำงานให้มีเอกภาพมีนายกเป็นประธานนะคะแล้วก็ตั้งปลัดกระทรวงหลายๆกระทรวงดูแลรับผิดชอบในด้านต่างๆไปใช่ไหมคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าคือคนเนี่ยอยากรู้เรื่องข้อปฏิบัตินะว่าจะมีเคอร์ฟิวไหมจะห้ามออกจากบ้านไหมจะห้ามเดินกอฉุกเฉินเราจะต้องทำยังไงกันบ้างชีวิตจะเป็นยังไงจะห้ามเดินทางหรือเปล่าจะออกต่างจังหวัดไม่ได้หรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดเช่นการห้ามเข้าสถานที่เสี่ยงการปิดสถานที่ต่างๆนะการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุและเด็กการกักตุนสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการประกาศมาตรการออกมาภายหลังนะทยอยออกมาใช่แต่ว่ายืนยันเนี่ยว่าไม่ต้องห่วงร้านค้าที่ยังจำหน่ายสิ่งของจำเป็นเนี่ยยังไม่มีการปิดแน่นอนก็ยังจะจำหน่ายต่อไปแล้วก็บอกประชาชนว่าอาจจะไม่สะดวกบ้างนะคะก็ขอให้เข้าใจแล้วก็ขอความเห็นใจด้วยนะคะแล้วท่านก็พูดเรื่องการสื่อสารด้วยใช่ไหมบอกว่าจะมีการปรับปรุงด้านการสื่อสารนะคะโดยเมื่อกี้คุณกิติยาบอกแถลงวันละหนึ่งรอบลดความซ้ำซ้อนให้เกิดความชัดเจนนะคะขอสื่อมวลชนเนี่ยฟังจากศูนย์นะซึ่งท่านเนี่ยจะเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วก็เช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียให้ติดตามข่าวเนี่ยจากทางด้านของการแถลงเนี่ยจะชัดเจนที่สุดเพื่อลดการบิดเบือนข้อมูลใช่ใช่ใช่นะคะก็คือยืนยันว่าคือประชาชนเนี่ยจะได้รับข้อมูลจากทางการโปร่งใสชัดเจนจากแหล่งเดียวเท่านั้นใช่แล้วท่านก็บอกว่าคือท่านก็อธิบายมาว่าภาครัฐเนี่ยไม่สามารถจะฝ่าวิกฤตเรื่องนี้ไปได้โดยลำพังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกันนะภายใน1สัปดาห์จะมีการกระจายทีมงานออกไปนะเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการที่ออกมาก็จะเข้มข้นขึ้นอาจจะกระทบการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตแต่ก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเชื่อว่าเนี่ยถ้าเราเนี่ยดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเนี่ยเราจะฝ่าวิกฤตเราจะพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะแล้วเราก็จะชนะไปด้วยกันอันนี้โดยสรุปนะดิฉันก็ฟังมาประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ชนะโดยได้ไปด้วยกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่แถลงเนี่ยนะท่านบอกว่าก็ขอเตือนผู้ที่ฉวยโอกาสในช่วงนี้เนี่ยคือรัฐบาลจะทำทุกอย่างจะใช้กฎหมายเข้ามาจัดการกับคนเหล่านี้ท่านบอกว่าแบบไม่ปราณีแล้วก็จะใช้มาตรการควบคุมโรคทั่วประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับใช่ๆบอกว่าเตือนคนที่ฉวยโอกาสนะคะอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ค่ะจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยไม่ปราณีเออใช่นะคะอย่าฉวยโอกาสนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแต่งตั้งทางปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการกักตุนสินค้านี่ก็มีด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยตอนนายกรัฐมนตรีช่วงแรกๆที่มาออกแถลงการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะท่านยอมรับเลยท่านบอกว่าณขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อเรื่องของโควิด-19แล้วก็ยอมรับว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเลวร้ายกว่านี้หลายๆเท่าด้วยมันก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการต่างๆอะไรออกมานะเพื่อจะลดการแพร่ระบาดแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะมีผลบังคับใช้26มีนาคมเป็นต้นไปจนถึง30เมษายนนะคะลักษณะของการทำงานเนี่ยก็จะรวมศูนย์บัญชาการไว้ในที่เดียวมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้านสาธารณสุขไปแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้ารับผิดชอบสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าแล้วก็เวชภัณฑ์มีปลัดกระทรวงต่างประเทศนะคะหัวหน้ารับผิดชอบแก้ไขด้านการต่างประเทศช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศแล้วก็มีผบ.สส.เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้านความมั่นคงด้วยอันนี้ก็รายละเอียดทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงแล้วก็มีการแถลงเรื่องของตัวพ.ร.ก.ออกมาใช่ไหมแล้วก็ส่วนอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยก็มาแถลงอีกรอบนึงทีนี้โอ้โหพูดจนแบบเสียงแหบอ่ะท่านแจกแจงพูดจนเสียงแหบอ่ะตอนแรกคิดว่าจะสั้นๆเนาะแต่ว่าท่านก็มาชี้แจงคือพอฟังแล้วมันอ้อมันก็เข้าใจเพราะว่าในพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อกำหนดต่างๆข้อกำหนดต่างๆมีเรื่องของการห้ามทำอะไรห้ามทำบ้างให้ทำอะไรได้บ้างแล้วควรที่จะทำอะไรได้บ้างนะท่านจะก็แจกแจงไปในรายละเอียดนะคะก็ค่อนข้างยาว มีการพูดเรื่องนี้ไหมว่าเรื่องของเคอร์ฟิวหรือการห้าม
มีพูดในช่วงท้ายพูดว่าอะไรนะท่านพูดในช่วงท้ายว่ามีคำถามมาเยอะแยะมากมายว่าโอ้ยตอนนี้เนี่ยมันประกาศเคอร์ฟิวหรือยังท่านบอกว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะเคอร์ฟิวถ้าก่อนหน้านี้นะเราทราบกันดีว่าห้ามออกจากบ้านในช่วงยามวิกาลใช่ไหมคะอาจจะ2ทุ่ม3ทุ่มไปจนถึงตี5นะคะหรือว่า18นาฬิกาเป็นต้นไปก็แล้วแต่บางฉบับแต่ว่าท่านบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเคอร์ฟิวยังไม่ประกาศแต่ถ้าจะประกาศเนี่ยก็จะประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ความมั่นคงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์เรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดคือฟิล24ชั่วโมงมีคำอธิบายไหมยังค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ก็คือถ้าเคอร์ฟิวหมายความว่าเคอร์ฟิวห้ามออกตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ณขณะนี้ยังแต่ความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงมันเรื่องของแต่ว่าท่านก็พูดนะท่านก็พูดใช่ไหมว่ามันไม่ได้แปลว่าประเทศนี้ต้องหยุดนิ่งเนี่ยการขนส่งสินค้าอะไรต่างๆก็ยังต้องทำเออมันเดินหน้าต่อไปการออกอากาศข่าวยังมีอยู่ก็ยังสื่อมวลชนก็ยังทำหน้าที่ไม่น่าจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้24ชั่วโมงของอาจารย์วิษณุเนี่ยมันต้องมีไม่ได้หมายความว่าทุกคนห้ามออกจากบ้านใช่ไหมอ่ะอาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าจะมีประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยจะประกาศเคอร์ฟิวในลักษณะ24ชั่วโมงแต่มันจะมีข้อยกเว้นก็ให้รอดูต่อไปมันจะมีข้อยกเว้นตรงนี้นะส่วนเรื่องของการดูแลคือช่วงท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะบอกว่าเรื่องของการดูแลความมั่นคงจะดูแลอย่างไรเพราะว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากเยอะแยะมากมายซึ่งทางอาจารย์วิศนุบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้ามีความห่วงใยในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมว่าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็เลยมอบหมายให้ทางผบ.ส.ส.เนี่ยไปดูแลนะคะไปดูแลร่วมกับตำรวจทหารกอรมน.อาสาสมัครนะคะเพราะว่าท่านสั่งการมาแล้วว่าอาจจะมีเรื่องของอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นต้องตรวจตาเป็นกรณีพิเศษนะคะค่ะทีนี้ขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทางอาจารย์วิษณุพูดถึงเรื่องของข้อกำหนดไว้น่าสนใจมากๆนะคะอย่างข้อกำหนดที่ห้ามทำเนี่ยห้ามเข้าพื้นที่ในเขตกำหนดคือท่านอธิบายว่าในจังหวัดใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเนี่ยยังไม่ออกคำสั่งหรือว่าปิดก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นออกคำสั่งห้ามทำให้เหมือนกันซึ่งตอนนี้น่าจะออกคำสั่งเหมือนกันหมดแล้วนะคะอย่างแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะในธรรมชาติอย่างเช่นหาดที่หาดสระหีบหรือว่าอันนี้ท่านยกตัวอย่างหาดสมิหลาเนี่ยก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมหรือแม้แต่ศาสนสถานก็ขอให้ดูแลตามความเหมาะสมด้วยห้ามทำอีกประการก็คือห้ามคนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะทุกจุดทุกด่านไม่ว่ายานพาหนะใดๆห้ามเข้ามายกเว้นคนไทยที่ตกค้างที่ต่างประเทศอันนี้สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะสนามบินยังไม่ปิดเพราะว่าก็จะต้องขนคนไทยจากต่างประเทศเข้ามานะคะแต่ว่าจะต้องมีอย่างที่บอกเนี่ยเยอะแยะมากมายระบบคัดกรองมีใบรับรองแพทย์นะคะเยอะแยะมากมายเข้ามาก็จะต้องมีการกักตัวหรือข้อยกเว้นอื่นบุคคลในคณะทูตก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแจ้งทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้ได้รับทราบด้วยผู้ขนส่งสินค้ามีข้อยกเว้นสามารถเข้ามาได้แล้วก็กรณีที่ผู้ที่มากับยานพาหนะต่างๆนักบินสจ๊วตแอร์ก็เข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อกำหนดห้ามทำก็คือห้ามชุมนุมห้ามแพร่ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมข่าวที่ตื่นตระหนกต่อประชาชนในขณะนี้อันนี้ห้าม ส่วนข้อกำหนดให้ทำอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยให้กระทรวงทบวงกรมหน่วยงานภาครัฐเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเตรียมโรงพยาบาลสนามนะคะเตรียมหายาเวชภัณฑ์เตรียมหาหมอที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนเพื่อมาเสริมกำลังแล้วก็หาเช่าโรงแรมเพื่อเอามาเป็นที่พักแก่ผู้ป่วยนะคะก็พูดเลยไปถึงว่าหาศาลาวัดเพื่อดูแลประชาชนด้วยนะคะแล้วก็เตรียมใช้อาคารของเอกชนสถานที่ต่างๆคือให้เป็นโรงพยาบาลภาคสนามซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อวานก็มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช่ไหมคะหนึ่งแล้วก็มีโรงเรียนทหารมีมหาวิทยาลัยโรงเรียนเอกชนหลายแห่งตอนนี้เตรียมการไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะข้อกำหนดที่ควรทำประชาชนควรอยู่ในบ้านไม่ออกนอกบ้านเว้นแต่ไปทำธุรกรรมที่จำเป็นแล้วก็ห้ามไปเลยนะคะก็คือที่ควรทำก็คือทางผู้สูงอายุเนี่ยควรอยู่บ้าน
ผู้สูงอายุเกิน70ปีและบุคคลใดก็ตามที่เป็นโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันทางเดินหายใจโรคปอดหรือเด็กอายุ5ขวบลงมา3บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลเสี่ยงที่จะติดโรคสูงมากก็เลยขอให้อยู่ที่บ้านเว้นแต่ออกไปทำกิจกรรมต่างๆคือต่อไปเนี่ยทางอาจารย์วิชัยบอกว่าจะยกระดับอาจจะเป็นการบังคับแล้วล่ะหรือว่าสั่งให้ทำเลยนะคะอันนี้ควรที่จะทำส่วนข้อกำหนดควรอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางไปต่างจังหวัดหลายคนบอกไปต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยกลับมากรุงเทพหรือกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยขณะนี้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้สามารถเดินทางไปได้แต่ต่อไปการเดินทางมันจะลำบากมากอะลำบากมากในที่นี้ก็คือมันจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆตามรอยต่อของจังหวัดนะคะไปดูซิว่ายานพาหนะที่นั่งมาเนี่ยเว้นระยะห่างใช่ไหมเมตรหรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าอย่างรถทัวร์เนี่ยก็จะต้องมีข้อกำหนดว่าจะนั่งได้กี่คนจะต้องเว้นแถวอะไรต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะไม่สามารถจะนั่งได้ทุกที่นั่งจนเต็มเนี่ยแหละก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูตรงนี้ว่าเว้นหรือเปล่าแล้วสวมหน้ากากหรือเปล่าหน้ากากอนามัยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกมาตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อาจใช้เจลล้างมือและควบคู่ไปด้วยไปดูซิว่าเขาดื่มสุรากันมาหรือเปล่าถ้าดื่มสุราเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะบางกรณีก็จะมีมาตรการซึ่งในข้อกำหนดเนี่ยอนุญาตให้ทำได้อย่างเช่นทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะมีแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้โดยสารทุกคนแล้วก็ประชาชนถ้าเกิดว่าจะเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มว่าเป็นใครมาจากไหนมาจากที่ใดจะไปที่ไหนนะคะอันนี้กรณีที่ว่าถ้าเกิดไปตรวจพบว่ามีใครติดเนี่ยเขาสามารถที่จะไปสืบหาได้ไปสืบหาได้ว่าคนนี้ติดมาจากที่ไหนยืนยันว่ายังไม่ปิดประเทศเพราะว่ายังเปิดให้คนไทยเนี่ยกลับมาได้แต่สำหรับชาวต่างประเทศอันนี้เข้าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ปิดเมืองข้ามจังหวัดยังไม่ปิดนะคะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นทีนี้สถานมีคนไปถามว่าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้แล้วประกาศพรกฉุกเฉินแล้วนะคะจะทำได้ไหมทำงานได้ไหมอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อาจารย์วิศนุบอกว่าสถานที่หรือกิจการบางแห่งรัฐสนับสนุนให้เปิดนะคะก็คือโรงงานยังเปิดตามปกติธนาคารยังเปิดตามปกติ ATM ร้านอาหารก็เปิดนะคะแต่ว่ากลับไปซื้อไปทานที่บ้านส่วนห้างสรรพสินค้าเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านขายยาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้เปิดนะคะการให้บริการขนส่งสินค้ายังทำได้ตามปกติการซื้อหาอาหารยังทำได้ตามปกติประชาชนก็สามารถซื้อหาได้นะคะแล้วก็ขายตามปกติแต่ห้ามกักตุนสินค้าถ้าไปตรวจสอบอันนี้จะดำเนินการตามกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสถาบันการเงินนะคะสถานที่ราชการเปิดปกติโรงพยาบาลคลินิกธุรกิจเดลิเวอรี่ออนไลน์ทำได้รวมทั้งสื่อสารมวลชนอย่างเรานี่ก็ต้องทำเพราะว่าถ้าปิดทำยังไงอ่ะจะสื่อสารประชาชนยังไงไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเคอร์ฟิวเนี่ยก็ยังไม่ประกาศนะคะทีนี้วันนี้มีท่านถามมีคุณสวงสุดาบอกว่าวันนี้ทำไมมาแค่2คนคุณณรงค์ติดธุระนะคะลาไปเมื่อบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะคะแล้วก็คุณบุญทินทักมาคุณนิดคุณฉันนิสจนิสตาใช่ไหมบอกว่าชอบมากข่าวนะคะข่าวจากสวีเดนนะคะคุณโสพลบอกว่าทำงานรายวันก็หยุดยาวเลยนะคะคุณสุบินทักมาด้วยนะคะคุณจักรพงศ์บอกว่าวันนี้ต่างจังหวัดเครียดวันนี้เมื่อกี้คุณกิตติยาพูดเรื่องการจะเดินทางออกไปมันจะมีความเข้มข้นอ่ะวันนี้บรรยากาศเมื่อบ่ายเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานมาจากขนส่งหมอชิด2ใช่ไหมค่ะก็คือคนจำนวนมากนั่นแหละก็ยังอยากจะเดินทางออกไปทีนี้เขายกระดับการคัดกรองเขาตรวจวัดอุณหภูมิค่ะจริงจังใช่ไหมคะถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยเขาจะ 37.5 กักตัวไว้อาจจะมีมาตรการว่าลองเดี๋ยววัดอีกรอบหรืออะไรเนี่ยนะแต่ว่ามีกรณีที่มันก็คือสิ่งที่มาตรการที่ออกมาเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรอะอย่างวันเนี้ยทางผู้สื่อข่าวบอกว่ามันมีคนที่เขาอุณหภูมิเกิน 37.5 ตัวร้อนอะเป็นไข้ตัวร้อนอะเขาก็ไม่ให้เดินทางเพราะเขาไม่ให้เดินทางเนี่ยก็เขาก็
ทำยังไงอ่ะทีนี้จะทำไงต่อทำยังไงอ่ะคือเขาไม่มีหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอที่จะไปรองรับตรงนั้นไงเขาก็ต้องโทรไปตามเจ้าหน้าที่เพื่อจะมาดูคนนี้นะว่าเอ้าคนเนี้ย 37.5 แล้วเนี่ยควรจะทำยังไงแล้วคนเนี้ยเขาก็ยอมรับเลยว่าโอ้โหไปในหลายพื้นที่ไปมาทั่วเลยนะคะก่อนที่จะมาแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นไข้เฉยๆก็ได้ใช่ไหมค่ะแต่ทีนี้จะให้ทำยังไงเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงกับคนคนนี้ตอนนี้ก็ได้แค่ตักตัวไว้ก่อนแล้วก็โทรตามคนที่จะตัดสินใจว่าในกรณีอย่างเนี้ยค่ะหมอจะมารับตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่ารอสักพักให้เขาอาการดีขึ้นสมมติไข้เขาลดแล้วให้เขาไปได้ค่ะควรจะทำยังไงกันต้องทำยังไงอันนี้มันก็อาจจะยังเป็นมาตรการที่ยังไม่ครบวงจรอ่ะใช่อาจจะมีช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมว่าคือแพทย์พยาบาลอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ต้องอยู่ระหว่างการรอใช่ไหมครับก็เลยต้องกักตัวไว้ก่อนที่จุดคัดกรองผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิดสูงเนี่ยหมอชิดสองไปตรวจว่ามันมีคนที่ไข้ขึ้นเนี่ย3คน 37.5 เนี่ย3คนจำนวนนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไป1คนนั่นน่ะสิใช่มั้ยคะกักตัวไว้นั่นแหละที่พี่ปานบอกว่าเขาไปหลายพื้นที่เลยปัญหาก็คือว่าบขส.ได้ประสานไปยังสถานที่พยาบาลที่เกี่ยวข้องแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอเข้ามาตรวจวัดไข้วินิจฉัยเนี่ยตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเดินทางต่อไปได้หรือไม่อย่างไรมันมีไม่เพียงพออ่ะนะคะก็สิ่งที่ทำได้บขส.ก็เลยต้องกักตัวชั่วคราวจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็วันนี้เนี่ยบรรยากาศที่ต่อวีซ่าเนี่ยนะทางตม.เนี่ยก็คึกคักเพราะว่าเนี่ยมันมีมาตรการอย่างนี้ออกมาคนก็พอรู้ว่าจะมีสถานการณ์การใช้พรก.ฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้ก็ทำให้หลายคนเนี่ยอย่างคนต่างชาติก็อาจจะเดินทางกลับไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะต้องมาขอต่อวีซ่าอะไรเนี่ยโอ้โหคนก็ยืดยาวอ่ะนะฮะแล้วก็เขาก็ต้องจัดที่คือต้องเว้นว่างอ่ะห่างกันเก้าอี้ก็ต้องห่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่ในอาคารได้นู่นเลยไปที่ลานเลยอ่ะไปตั้งเก้าอี้อยู่ที่ลานเนื่องจากว่าจำระยะห่างใช่ไหมต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมคะแล้วคนเยอะอ่ะนะก็อาจจะมีหลายที่ที่เกิดปัญหาคับคั่งทีนี้เราคุยเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่เพียงพอนอกจากไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันมีสถานการณ์หนึ่งที่วันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยในช่วงเช้าผู้ติดเชื้อนะแล้วก็สถานการณ์รวมเนี่ยของประเทศเราเนี่ย มันมีเรื่องนึงที่คุณหมอเขาห่วงก็คือเริ่มมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อมากขึ้นเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าไม่บอกความจริงกับหมอคนที่ไปตรวจอ่ะคือนะวันนี้ลองสรุปมาก่อนนะคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินเนี่ยท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา107คนนะส่วนผู้ที่กลับบ้านได้เนี่ยนะรวมแล้วมี70นะรักษาหายกลับบ้านได้แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตยังคงเดิมก็คือ4ใช่มั้ยคะผู้ที่อาการหนักมี4คนนะ4คนที่ท่านบอกว่าใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในโรงพยาบาล860นะรวมแล้วเนี่ยทั้งหายทั้งกลับบ้านแล้วทั้งอยู่โรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็คือ934เป็นผู้ป่วยสะสมนะ934อีกกี่คนจะพันเนี่ยค่ะ66ใช่ไหมอีก66เท่านั้นจะทะลุพันแล้วนะนะทีนี้107คนวันนี้เนี่ยเขาก็แยกเป็นกลุ่มใช่ไหมเออก็คล้ายๆเมื่อวานก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่1สัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้แน่นอนก็จะมีหลักๆสนามมวยสถานบันเทิงแล้วก็ผู้ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียใช่ไหมคะใช่ค่ะในกลุ่มที่1เนี่ยเขาบอกว่ามี27คนนะก็เป็นสนามมวย4คนใน4คนอยู่กทม.และสมุทรสาครสถานบันเทิง5คนนะฮะมีทั้งนักร้องนักดนตรีนะเจ้าของสถานที่นักเที่ยวด้วยแล้วก็ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็คือคนใกล้ชิดอาจจะตอนแรกไม่รู้ก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกันหรือว่าไม่ได้แยกตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อฟังไม่เคร่งครัดก็พาไปติดกับคนใกล้ชิดในกลุ่มนี้มีทั้ง
พนักงานรับจ้างค้าขายพนักงานบริษัทนักศึกษาคนขับแท็กซี่ผู้ต้องคุณหมอบอกว่ามีผู้ต้องขังมีผู้ต้องขังใช่แล้วก็มีตำรวจนะก็อยู่หลายจังหวัดเลยเพชรบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีภูเก็ตกรุงเทพส่วนกลุ่มที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียเนี่ยมีอีก4นะอยู่ที่สงขลากับยะลาอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มคนคือจริงๆทุกคนก็เป็นรายใหม่อ่ะแต่ว่าอันรายใหม่นะที่นี่หมายถึงว่าไม่มีประวัติเกี่ยวพันกับรายก่อนๆหรือสถานที่เดิมๆก็คือ1เป็นกลุ่มที่มาจากต่างประเทศค่ะมีชาวต่างชาติ6คนมีคนไทย1คนนะชาวต่างชาติก็อังกฤษฟินแลนด์เยอรมันแล้วก็คนไทย1คนแล้วก็มีกลุ่มที่ทำงานในสถานที่แออัดหรือต้องใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติค่ะมีแน่นอนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อวานบอกมีแอร์โฮสเตสใช่ไหมพนักงานต้อนรับใช่ค่ะวันนี้มีเจ้าหน้าที่สนามบินมีแคชเชียร์มีพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณหมอขอแสดงความเป็นห่วงมากๆก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ใช่ค่ะเจอ2นะคะค่ะเป็นแพทย์ใช้ทุนปี2เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลมีอาการเล็กน้อยแต่ตอนนั้นเนี่ยไปทานข้าวกับเจ้าหน้าที่อื่นไปเข้าร่วมการผ่าตัดก็เลยทำให้แม้จะมีผู้ติดเชื้อ2คนแต่ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยค่ะมีอีก25มีคนที่ทำงานในห้องผ่าตัดด้วยกัน15มีหมอเป็นหมอและผู้ใกล้ชิดอีก10คนนะรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือในห้องผ่าตัด15มีแล้วก็มีหมอและผู้ใกล้ชิดอีก10รวมเป็น25ก็ที่จะต้องกักตัวทั้งหมดถูกกักตัวพักงานหมายถึงว่าเราขาดบุคลากรทางการแพทย์คนติดเชื้อ2คนใกล้ชิดอีก25ค่ะ25คนที่ทำงานไม่ได้อีกต้องกักตัว14วันนะคะทีนี้คุณหมอบอกว่าทำไมหมอเนี่ยเขาถึงติดก็เพราะว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งมาไม่ได้บอกประวัติมาก่อนซึ่งไม่ได้บอกเนี่ยเป็นเพราะว่าสามีไม่บอกผู้หญิงมาป่วยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจก็มาตรวจรักษาตามปกติไม่มีประวัติอะไรที่จะเป็นประวัติเสี่ยงปรากฏว่าตรวจอะไรเสร็จจับเรียบร้อยกลับมาบอกทีหลังว่าเพิ่งรู้ว่าสามีเนี่ยไปสนามมวยลุมพินีไปสนามมวยมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอก็ต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปตรวจแล้วก็ติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยนะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็บอกเลยว่าสำคัญมากๆคืออย่าปกปิดประวัติของคุณไปไหนมาหรือคนใกล้ชิดไปไหนมาเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงค่ะนะคุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่ว่าแหมคนอื่นไม่สำคัญหรือว่าหมอจะสำคัญที่สุดแต่ว่าหมอเนี่ยเขาต้องดูแลคนป่วยอีกถ้าเขาเสียกำลังคนไปเนี่ยกำลังคนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอจริงๆค่ะนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ถ้าคุณหมอไม่มีหรือว่าขาดบุคลากรทางการแพทย์แล้วจะรักษาคนป่วยยังไงทีนี้เน้นย้ำเช่นเคยพูดซ้ำพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วคือ social distancing เว้นระยะห่างนะ1-2เมตรงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นไม่ไปพื้นที่แออัดนะฮะแล้วก็การแยกตัวเนี่ยการกักตัวแปลว่าต้องแยกสิ่งของเครื่องใช้กับคนในบ้านเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เวลาไปพบหมอเนี่ยแจ้งประวัติเสี่ยงด้วยนะคะเพื่อนะคุณหมอจะได้รู้แล้วเขาต้องป้องกันใช่ไหมฮะแล้วก็การรวมกลุ่มสังสรรค์ขอให้งดเด็ดขาดนะคะใครพบเห็นต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานผู้สูงอายุขอให้งดออกจากบ้านไปเลยนะคะคนที่ไปทำงานนอกบ้านเรามีความเสี่ยงเพราะเราก็อาจจะไปใกล้ชิดกับคนมากหน้าหลายตาเวลาเข้าบ้านอย่าไปใกล้ชิดกับคนในบ้านรักกันให้เว้นระยะคุณหมอบอกเนาะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดรักกันต้องเว้นระยะห่างหน่อยอย่ากอดกันอย่าหอมกันแล้วก็มีข่าวเรื่องของยาฟาวิพิราเวียนะคุณหมอบอกว่าเดือนเมษาจะได้มาประมาณ 200,000 เม็ดนะคะแล้วก็คงจะเอามาขยับใช้นะคะในผู้ป่วยนั่นเองนะคะอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งคุณกิตติยาค่ะยังไม่สามารถบอกได้ว่าไทยก้าวสู่ระยะที่3แต่เกินระยะที่2ก็คือ2ครึ่งเนี้ยเหรอ2 3/4อย่างเงี้ยระบบมาตรการดูแลของสาธารณสุขเราเกินระยะ2ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงระยะ3ยังไม่ถึงระยะ3 2.7 อะไรอย่างเงี้ย 2.5 อย่างเงี้ยเหรอเออแต่ว่าเกิน2ไปแล้วเอางี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยค่ะการเดินทางมาจากต่างประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์น
นะเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ว่าหมอบอกว่าคือการไปเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ไม่ใช่คุณไม่ติดใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะอาการยังไม่ออกก็ได้ถึงจะมีใบรับรองแพทย์มาแล้วจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทยต้องกักตัว14วัน14วันค่ะขอความร่วมมือคือจริงๆใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยคุณหมอเน้นย้ำเลยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ควรที่จะไปเผยแพร่นะคะให้ใครถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นเนี่ยอย่างกรณีอย่างคนกรุงเทพซึ่งตัวเลขของกรุงเทพติดเชื้อมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นคุณหมอบอกว่าเป้าหมายนะขณะนี้เราให้ความสำคัญกับต่างจังหวัดมากขึ้นนั้นคนที่จากกรุงเทพแล้วเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจดูทุกบ้านก็คือเจ้าหน้าที่อสม.ซึ่งอสม.เนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เห็นว่ามีหลายคลิปนะที่ออกมาว่าเป็นคนที่ดื้อไม่เชื่อฟังอสม.เขาเข้าไปตามบ้านได้ไหมว่าเนี่ยคุณลุงเพิ่งกลับมาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครใช่ไหมทำไมแล้วก็มาเนี่ยไม่ปิดแมสด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่ให้ทานข้าวร่วมกันพอขึ้นตามไปข้างบนบ้านมีประมาณ 4-5 คนมีคุณนะคะคุณพลเอกบอกรับชมอยู่คุณประเสริฐคุณตุ๊กกับหน่องกะทิสดนะคะบอกว่าเวลาเข้าออกบ้านฉุกเฉินกี่โมงถึงกี่โมงยังไม่มีกำหนดเนาะยังไม่มีกำหนดยังไม่ได้ออกนะคะยังไม่ได้ออกพอเราพรุ่งนี้พรกฉุกเฉินแต่ว่ายังไม่ใช่เกิดจริงคุณสุริยาเหรอคะบอกว่านายกคุมเองชัดเจนดีนะคะคุณโสพลสงสัยว่าถ้าเข้าแอปไม่เป็นไม่มีบัญชีธนาคารจะรับเงินเยียวยายังไงเขาจะมีอาจจะต้องออกมาไหว้วานไหมหรือว่าจะต้องดำเนินการเฮ้ยแต่ถ้าไม่มีบัญชีอ๋อพร้อมเพย์พร้อมเขาจะผูกไว้กับบัญชีเขาจะมีไหมอ่ะเนี่ยนะคะอ่ะคิดว่าถ้าเรามีสิทธิ์เขาต้องมีวิธีให้เงินเรานะคุณต่อยใช่ไหมคะปากสีนวลยางสวัสดีมานะคะแล้วก็คุณนุชนะคะคุณนุชอินดี้ใช่ไหมคะบอกประกาศฉุกเฉินการเข้าออกนอกบ้านไหมยังนะคะยังคุณสุวรรณีนะคะน้องพลอยชมพูถามว่าทำไมพี่ณรงค์หนีไปปล่อยเราอยู่2คนนะคะไปธุระนะคะคุณกิตติวัฒน์คุณทวีชัยบอกว่า24ชั่วโมงแต่มีข้อยกเว้นเหมือนที่คุณกิตติยาบอกนะคะถ้าประกาศก็เป็นเคอร์ฟิว24ชั่วโมงแต่มีข้อยกเว้นแต่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ยังดําเนินต่อไปได้แต่คุณนุชบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยประชาชนจะสับสนนะคะเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ออกมานะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการต่างๆมันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นคุณบุษดีบอกว่าสวัสดีจากฮอกไกโดนะคะกลับไทยได้ไหมคงอย่าเพิ่งกลับฮอกไกโดดีขึ้นแล้วนี่วันนี้เห็นอะไรนะท่านผู้ว่าฮอกไกโดโชว์โปสการ์ดที่คนไทยส่งไปให้ญี่ปุ่นนี่ดีขึ้นแล้วนะใน Twitter ของท่านนะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าที่โตเกียวรู้สึกจะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ที่โตเกียวไม่ใช่ฮอกไกโดละก่อนหน้านี้เป็นฮอกไกโดไม่ใช่นะคะแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือที่อิตาลีค่ะนะคะคุณไทยแอร์นะคะก็ทักมาแล้วก็คุณแสงริดาใช่ไหมคะบอกคนไทยที่อยู่มาเลเซียไม่สามารถออกไปไหนได้เด็ดขาดนะคะตอนนี้ประกาศจากรัฐบาลมาเลเซียยืดเวลาไปจนถึง14เมษายนนะคะแล้วก็คุณสรศักดิ์บอกว่าประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยไข่ไก่เนี่ยจากแผงละ80ไป140รู้ไหมครับแต่ว่าในพรกฉุกเฉินจะให้อำนาจในการดำเนินการถ้ามีการปลัดกระทรวงใช่ไหมปลัดกระทรวงพาณิชย์จะไปดูเรื่องของการกักตุนสินค้าก็จะจริงๆคนเนี่ยไปซื้อไข่เยอะมากคือซื้อยกถาดอ่ะยกถาดยกถาดยกถาดซึ่งแต่ก่อนอาจจะซื้อน้อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็ซื้อมากขึ้นอย่างรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ขาดหรอกแต่ว่าเห็นที่ดูว่ามันแพงหรือมันโอ้โหมันเหมือนมันขาดมากขึ้นเพราะว่าคนไปซื้อกันเยอะแห่กันแต่ว่ามันก็เลยมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาใช่ไหมใช่ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรื่องของผู้ต้องขังใช่ไหมผู้ต้องขังที่ติดเชื้อนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามมาตกลงติดหรือไม่ติดเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธนรัตน์ ภิพัฒน์บอกว่าส่วนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด19มีความเป็นไปได้ที่จะติดจากบุคคลที่ไปเยี่ยมอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แนะนำให้งดไปเยี่ยมผู้ต้องขังเพราะว่าคนที่ไปเยี่ยมอาจจะติดเชื้อแต่ว่ายังไม่มีอาการก็ได้แล้วก็ทุกคนต้องเข้าใจว่าแม้จะคิดถึงต้องการจะไปเยี่ยมบุคคลอันเป็นที่รักแต่ตอนนี้เนี่ยการแสดงความห่วงใยต่อคนที่รักจะต้องแสดงความห่วงใยคืออยู่ห่างๆกันจะดีที่สุดนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีนักข่าวไปสอบถามทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอาให้ชัดเลย
ว่าตกลงว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะทางผู้ต้องขังเนี่ยทางพันตำรวจเอกนราเสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็พูดถึงเรื่องของการแถลงข่าวของศูนย์โควิดทำเนียบที่ทางคุณหมอธนรักษ์เนี่ยนะคะพูดว่ามีผู้ต้องขังติดจำนวน1คนค่ะนะคะแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะติดจากบุคคลที่ไปเยี่ยมเรื่องนี้อธิบดีราชทัณฑ์บอกตอนนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีรายงานผู้ต้องขังป่วยเป็นโควิด-19 แต่เมื่อมีข้อมูลทางการแพทย์ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยทางอธิบดีบอกว่าก็คงจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดชัดเจนอีกครั้งนึงเบื้องต้นยังไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าเป็นผู้ต้องขังในการควบคุมของหน่วยใดอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจหรือว่าเรือนจำกันแน่นะแล้วก็ส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองซึ่งมีรัฐมนตรียุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ตอนนี้เนี่ยสั่งการให้กรมราชทัณฑ์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงกรมคุมประพฤติเนี่ยงดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำก็เขามีมาตรการไปแล้วตั้งแต่18จนถึง31มีนาคมนี้ค่ะคุณฉัตรมงคลนะคะบอกว่าดนดูชูดอันนี้รู้สึกว่าอาจารย์วิษณุจะพูดเนาะบอกว่าให้ทำอย่างนี้ก่อนนะก่อนที่อนาคตจะเหลือแค่ด้นอย่างเดียวนะคุณบานเทียนบอกว่าห้ามทำรู้สึกแย่มากๆเงินทองไม่ค่อยจะมีเครียดนะคุณสมชายก็บอกว่าอยากทราบรายละเอียด 5,000 5,000 เนี่ยจะคือต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com แต่ว่าเว็บไซต์เนี้ยตอนเนี้ยเข้าไปมันก็จะไม่มีอะไรแอคทีฟเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดนะคะจะเปิดวันที่28ก็คือคุณสมบัติจะเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะมีบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวข้อมูลนายจ้างนะคือนายจ้างจะต้องเป็นคนลงนะว่าปิดกิจการเนื่องจากโควิดอะไรเนี่ยนะคะแล้วมันจะแมทกับข้อมูลของลูกจ้างแล้วก็ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะแล้วก็ต้องมีพร้อมเพย์นะที่ผูกกับบัญชีธนาคารแล้วเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นต้องมีนะคะเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดธนาคารไม่ได้ปิดใช่ไหมปิดเฉพาะธนาคารที่อยู่ในห้างใช่ไหมไม่ปิดไม่ปิดหรอธนาคารที่อยู่ในห้างอ่ะปิดไหมปิดบางสาขาแต่ปิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่เหมือนว่าถ้าปิดก็ไม่ต้องทำงานไม่ใช่ปิดเนี่ยธนาคารอยู่ในห้างก็จะไปธนาคารตามสาขาต่างๆใช่ค่ะค่ะแล้วก็ต้องมีออนไลน์อยู่ทางคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยบอกว่าเสาร์นี้เว็บไซต์เราจะไม่ทิ้งกันเนี่ยนะคะจะเปิดให้ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนถ้าไม่สะดวกนะคะที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารรัฐอ๋อถ้าไม่สะดวกถ้าจะเข้าเว็บไซต์ไปสาขาธนาคารรัฐนะคะคือออมสินธนาคารธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกรุงไทยก็ได้เช่นกันนะคะมีคุณสมบัติครบได้รับเงินภายใน5วันหลังลงทะเบียนนะคะก็แต่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อน3เดือนใช่ไหมคะอืม3เดือนเดือนละ 5,000 เดือนละ 5,000 นะคะค่ะคุณสุวรรณีบอกว่าก็ต้องร่วมมือกันนะไม่ควรโวยวายคุณไทยแอร์บอกว่าเบลเยียมตอนนี้คุมเข้มที่สุดไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปเขตต่างๆได้ง่ายเลยนะคะตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบคุณดาราก็บอกว่าอยู่ลำบากนะเงินไม่ค่อยมีแต่มีแต่ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็น้องพลอยชมพูบอกว่าถ้าเกิดโควิดหมดไปเนี่ยก็เชื่อว่าตอนนั้นการท่องเที่ยวก็คงจะคึกคักคุณบรรยงบอกว่าสตูลฝนตกสบายจังโหที่นี่ร้อนมากนะแล้วก็คุณเฉื่อยฉิวเขาบอกว่าจะเข้ากทมพรุ่งนี้เนี่ยได้ไหมได้ยังเข้าได้ยังเดินทางได้อยู่นะค่ะยังไม่ห้ามการเดินทางคุณจอยทักมาคุณเปรมใจบอกว่าขายกับข้าวตอนกลางคืนขายได้ไหมยังไม่มีข้อกำหนดนะขายได้นะขายได้ขายได้เรื่องของร้านอาหารเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรสินค้าในชีวิตประจำวันยังเปิดอยู่ไม่ปิดมีคุณทวีพงศ์ก็ทักมาด้วยคุณเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะคะอยู่ชัยภูมิจะไปรับลูกที่กบินบุรีเพื่อกลับมาคลอดลูกเนี่ยจะทำยังไงยังเดินทางได้อยู่นะคะยังไม่ห้ามนะคะแล้วก็คุณนี่ก็บอกว่าคุณบรรยงบอกว่าคุณแม่เตี่ยแก่แล้วหมดสิทธิ์ใน 3,000 แน่ๆเพราะไม่มีมือถือนะคะแล้วก็คุณใช่ไหมคะยกเลิกรถโดยสารที่จะออกต่างจังหวัดเลยไม่ได้เหรอก็คือยังมีคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่นะคะแล้วก็ยังมีคุณสัมพันธ์บอกว่าคนไร้บ้านคนจรจัดควรตามถนนมีวิธีแก้แบบไหนนะคะคุณชนะบอกว่ารถบรรทุกยังวิ่งข้ามจังหวัดได้ไหมครับวิ่งได้เพราะว่าจำเป็นจะต้องขนส่งสิ่งของที่มีความจำเป็นอยู่นะคะพี่น้อยเจริญใจสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็คุณทวีพงศ์นะคะก็คุยมาเช่นเดียวกันนะคะบินบุรีฟ้าครึ้มนะพี่หน่อยบอกนะคะแล้วก็
วินมอเตอร์ไซค์มีติดบ้างหรือยังวินมอเตอร์ไซค์ยังเนาะยังไม่มีข่าวค่ะอยู่ในที่ไม่อาบไม่แอไม่อากาศกลมโกรกนะไม่ใช่อยู่ในที่แอร์วินอาจจะยังไม่ได้ไปสนามมวยถ้าไปอาจจะมีสิทธิ์ใช่ไหมนะคุณธงชัยคุณเอกชัยนะคะทักมานะคะคุณสุภัตรานะคะคุณยางแดงนะคะแล้วก็มีคุณรัชนีคิมเทอมนะคะแล้วก็คุณบุษดีก็บอกว่าที่ฮอกไกโดยังหิมะตกอยู่นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามเพจ Facebook ครบเครื่องเรื่องข่าวติดตามคลิปข่าวสรุปนะเป็นประจำวันนะคะว่าเราก็เข้าใจง่ายๆด้วยนะคะจาก2รายการก็คือคุยวาวๆเย็นๆแล้วก็ครบเครื่องเรื่องข่าวรูปภาพของเพจจะเป็นสีม่วงหน้าตาแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วย เห็นไหมคะเนี่ยนะส่วนมีท่านที่ถามเรื่องเงินลงทะเบียนเงินชดเชยขอเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็คุณสุรินทร์บอกว่าโทรไปถามที่ธนาคารเขาบอกว่าไม่ได้ลงให้แต่สมัครพร้อมเพย์ให้เฉยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หาคำตอบเยอะๆมาอธิบายนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องของไฟฟ้าที่เขาให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันค่าไฟการใช้ไฟคืนอ่ะโหระบบล่มหรอระบบล่มคนไปเยอะนะซึ่งทางไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากฟน.ผู้ว่ากฟผ.เองบอกว่าไม่ต้องรีบๆไปนะคะคือลงได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันจำกัดจบหมดไม่มีวันหมดอายุเขาไม่มีวันสุดเขาไม่มีปลายยังเปิดอยู่เรื่อยๆนะคะก็เว็บจะได้ไม่ล่มแบบนี้คนไปเยอะๆค่อยๆทยอยไปนะคะแล้วก็บอกอธิบายมาเพิ่มเติมนิดนึงด้วยว่าคืออะไรนะค่าการประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของมิเตอร์มันคนละเรื่องกันใช่ๆซึ่งไม่มีเวลาพรุ่งนี้มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ